ครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของโดมินิกเอเยียกับสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์ครับก็อยู่ช่วงที่ต้องบอกว่ามีปัญหากันสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันนะครับแม้ว่าสัญญาจะเหลืออีก1ปีครึ่งก็ตามครับครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยกันว่าโดมินิกเอเยียหายไปไหนไม่ได้ลงสนามเลยนะครับล่าสุดก็ประกาศแล้วว่าแยกทางกันใช่คือมีหลายกระแสข่าวมีหลายฝั่งครับฝั่งแรกเนี่ยก็บอกว่าสโมสรเห็นว่าไม่สามารถยิงประตูได้ในฤดูกาลนี้ก็เลยอยากได้ต่างชาติรายใหม่ก็เลยขอยกเลิกสัญญาขณะที่โดมินิกเอเยียก็มาโพสต์ Facebook ตอบโต้ตอบกับแฟนคลับนะครับในเรื่องของเหตุผลต่างๆในการยกเลิกสัญญาซึ่งจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นมันมีการล่วงละเมิดการมีการทำเหตุการณ์กันเกิดขึ้นเลยทำให้ไม่พอใจนะครับซึ่งจุดเนี้ยก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเรื่องไหนเป็นความจริงกันแน่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ย ก็คงไม่ต้องมาดูเหตุผลแล้วเพราะทั้งสองฝ่ายก็แยกทางกันด้วยดีนะครับก็น่าจะไปเริ่มต้นกันใหม่ทั้งอดีเยในการหาสังกัดใหม่หรือสโมสรหานักเตะใหม่มาตัวแทนอดีเยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูแล้วก็ไม่อาจจะมีการฟ้องร้องอะไรใช่ก็เคลียร์กันเคลียร์กันเรียบร้อยครับผม